เราก็โอ้โหทั้งฟัดทั้งเหวี่ยงทั้งเรื่องอารมณ์อ่ะที่1เลยน้ํายาล้างจานก็กินมาแล้วไม่ได้ล้างฆ่าตัวตายหรอกเอาจริงๆเป็นความคิดของเด็กซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องจริงเราไม่เคยมีเราต้องการประชดขอบคุณในความอดทนของเขาสําหรับคอมเมนต์อย่างเช่นคอมเมนต์เพจที่3เงี้ยที่มาเม้นเราเงี้ยว่าเกี่ยวกับเหยียดเพศมากๆอย่างเงี้ยเราก็ส่งรูปไปเดี๋ยวรูปที่ดีที่สุดก็คือรูปที่เราไปช่วยคนตอนเป็นลมเราบอกว่าเราไม่เคยเหยียดเพศแฟนพี่แขกเองเขาไม่ได้รับฟีดแบ็กที่แบบแรงๆใช่มั้ยอ๋อจริงๆคืออ่านภาษาไทยไม่ออกไม่มีก็คือไม่มีเพราะถ้าไปเขียนภาษาไทยก็คงไม่รู้เรื่องอะไรนะก็คงไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรเพราะว่าอ่านไม่รู้เรื่อง